เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะข้อ17โจทย์บอกว่าให้เรานำนักเรียนชาย4คนแล้วก็นักเรียนหญิง4คนมายืนเรียงหน้ากระดานคือโจทย์พูดแค่นี้เราก็รู้แล้วนะว่า NS คืออะไรเนาะชาย4คนหญิง4คนก็แสดงว่าดังนั้นมีคน8คนเรียงหน้ากระดานเป็น S จะเท่ากับเท่าไหร่คือมี8คนแล้วก็ยืนสับไปสับมาหน้ากระดานน่าจะตอบได้เลยเนาะว่ามันคือ8แฟตเพราะว่าอะไรก็เหมือนกับว่ามีตำแหน่ง8ตำแหน่งใช่ป่ะคนแรกก็เลือกยืนได้8ที่คนที่2ก็จะเลือกยืนได้7ที่เพราะว่าเอาคนแรกไม่ได้ก็จะเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วคนสุดท้ายอ่ะมันก็จะเหลือที่เดียวก็เลยคูณ1นี่เป็นที่มาว่าทำไมถึงคูณ8แฟตเนาะโจทย์ต้องการหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนชายและหญิงจะยืนสลับกันถ้ายืนสลับกันก็คือมีอยู่2แบบเนาะแบบนี้นี่คือ NE เนาะหรือว่าแบบนี้ได้2แบบเรามาดูกันที่แบบแรกก่อนแบบแรกคือชายอยู่หน้าสุดชายอยู่ฝั่งซ้ายสุดเราก็สามารถสลับชาย4คนสลับไปมาได้4แฟตไอ้เรื่องพวกนี้น่าจะเคยเล่นเรื่องการนับอยู่แล้วเนาะพี่อาจารย์ไม่ได้ค่อยอธิบายเนาะสลับได้4แฟตก็คือเหตุผลเดียวกับ8แฟตนี่แหละคือมีอยู่4ที่ผู้ชายคนแรกก็เลือกได้4ตำแหน่งคนที่2ก็จะเลือกได้3คนที่3ก็เลือกได้2แล้วคนสุดท้ายก็เลือกได้1เป็นที่มาว่าเป็น4คูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองเป็น4แฟตส่วนหญิงก็เช่นเดียวกันมี4ที่ก็คูณ4แฟตเช่นกันแล้วกรณีด้านล่างเนี่ยหลักการเดียวกันเลยไหมครับใช่หลักการก็คือหลักการเดียวกันผู้ชายก็สลับได้4แฟตผู้หญิงก็สลับกันได้4แฟตฉะนั้น NE รวมกันอ่ะมันก็คือ4แฟตคูณ4แฟตบวกกับ4แฟตคูณ4แฟตมันก็เท่ากับ2คูณ4แฟต4แฟตเนาะตอนนี้เรารู้ NE แล้วแล้วก็รู้ NS แล้วฉะนั้นการที่เราจะหา PE ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับ PE เท่ากับ NE หาร NS คือบทที่3มันก็ไม่ต่างอะไรกับบทที่2เลยเพียงแค่ว่าเพิ่มเรื่อง NS เข้ามาแค่นั้นเองเป็น2คูณ4แฟตคูณ4แฟตก็แล้วก็เป็น8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4แฟต4แฟตตัด4แฟต2ตัด8ได้4นะ4แฟตก็คือได้4 3 12 12คูณ2ได้21เอ้ย4คูณ3ได้12 12คูณ2ได้24 24คูณ1ก็ได้24นะครับ24ก็คือมาจาก4แฟตนะก็จะได้ว่า4 6 24ตัดได้พอดีฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ1ส่วน35โอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับคือข้อนี้เขาบอกว่าเขาต้องให้ชาย4คนกับหญิง4คนมายืนแถวเรียงหน้ากระดานถ่ายรูปจงหาเขาน่าจะเป็นที่ชายและหญิงจะยืนสลับกันก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหา NS ก่อนคือมีคน8คนถ้าเกิดว่ายืนเรียงแบบมั่วๆก็ได้8แฟตซึ่งมีที่มาจากการที่ว่ามันจะมี8ตำแหน่งคนแรกก็เลือกได้8ที่คนที่2ก็จะเลือกได้7ที่เพราะว่าต้องคนแรกต้องหักที่ของคนแรกนั่งไป
คนที่3ก็จะเลือกได้6ที่ไปเรื่อยๆก็คือเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้8แสนนั่นเองส่วน NE ชายและหญิงยืนสลับกันเป็นได้2แบบคือชายอยู่ซ้ายสุดกับหญิงอยู่ซ้ายสุดทั้ง2กรณีนี้คิดหลักการเดียวกันจะเห็นว่าผู้ชายมีอยู่4ตำแหน่งผู้ชายคนแรกก็เข้าได้4ตำแหน่งคนที่2ก็จะเข้าได้3คนที่3ก็เข้าได้2และคนสุดท้ายก็จะเหลือแค่ตำแหน่งเดียวนี่เป็นที่มาว่าทำไมผู้ชายถึงคูณ4แฟตผู้หญิงก็ได้ทำนองเดียวกันห้องผู้หญิงก็มี4คนเท่ากันคือจำเอาไว้เลยนะอันนี้คือใช้บ่อยมากหมายถึงว่ามีคน N คนยืนสลับกันยืนสลับไปมาได้ N แฟตอันนี้คือคนรู้เลยนะคนอยู่ในเส้นเลือดเลยอะจริงมันคือมาจากการไล่ธรรมดานี่แหละแต่คือควรมองปุ๊บแล้วตอบปั๊บจะประหยัดเวลาอย่างตรงเนี้ย8คนก็ควรมองว่าเป็น8แฟตเลยไม่ต้องเสียเวลาไป8คูณ7คูณ6เสียเวลานะอันนี้ชาย4คนก็เหมือนกันชาย4คนยืนสลับที่ก็ได้4แฟตหญิง4คนยืนสลับที่ก็ได้4แฟตอันนี้ก็เหมือนกันหญิงอยู่หน้าก็หลักการเดียวกันก็แค่หญิง4คนก็ได้4แฟตชาย4คนก็ได้4แฟตฉะนั้น NE จาก2เหตุการณ์รวมกันก็เป็น2คูณ4แฟตคูณ4แฟตแล้วก็หาข้อจะเป็นได้แล้ว PE เท่ากับ NE หาร NS แทนค่า NE ลงไปแทนค่า NS ลงไปก็กระจายตัวเลขเนาะ4แฟตตัด4แฟต2ตัด8ได้4กระจายตัวเลขไปกระจายตัวเลขมาคำตอบที่ได้ก็เลยตอบเป็น1ส่วน35เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ